มาธิอย่างเดียวครับผมนะครับไม่มีทางอื่นนะครับมีทางเดียวคือสมาธิสมาธิจิตสมาธิจิตนะครับลุงใช้คำว่าศักยภาพของสมาธิจิตศักยภาพของสมาธิจิตนะลุงใช้คำนี้นะครับภาษาลุงภาษาอื่นฟังมาเยอะแล้วลุงฟังกันมาเยอะ75-56ปีแล้วลุงนะฟังกันมาเยอะพอสมควรลุงนั่งสมาธิหรือใช้ตรรกะอะไรเข้าถึงความว่างที่บริสุทธิ์ได้แนวทางพระพุทธเจ้าเซนหรือศาสนาครับ โอ้เอางั้นเลยเหรอคุณคิดเอางี้ดีกว่ามั้งนะมาเจอกันดีกว่าถ้าจะมาใช้ภาษาอย่างนี้คงไม่ไหวนะครับเพราะเยอะมากแล้วนะฮะลุงก็ตอบมาเยอะมากแล้วคุณก็ถามมาเยอะมากแล้วเหมือนกันนะครับนั่นเยอะมากแล้วเอาตัวมาดีกว่าถามคำต่อคำในลักษณะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งประมาณนั้นครับแต่อยากรู้จริงก็มารูปแบบนี้จะดีกว่านะครับถ้าหากว่านำมาใช้แค่ภาษาไม่พอเพราะภาษาเนี่ยจริงอยู่ครับภาษาคือสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจโดยการผ่านภาษาเนี่ยฮะจะเป็นต้นเหตุของอุปสรรคก่อให้เกิดการทะเลาะกันต้องจำสองด้านให้ได้นะภาษานะครับเพราะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี่มันเลยภาษานะครับเลยภาษาจนเกินภาษาแล้วแต่มันต้องใช้ภาษาสื่อสารกันก่อนให้ตรงกันก่อนประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลุงอยู่กรุงเทพครับผมจังหวัดนนทบุรีนะครับติดต่อผ่านไลน์ ID 2นี่เนี่ยเขาให้มาแล้วเนี่ย 22.7 นะฮะผ่านไลน์ตรงนั้นครับผมนะเข้ามาตามระบบมาตามแนวทางที่จะได้สื่อสารกันโดยง่ายดายครับถ้าสนใจใฝ่รู้มันจะง่ายพอนะครับสนใจใฝ่รู้จะง่ายเพราะสิ่งนี้ผมเชื่อมั่นว่ามันถ่ายทอดถ่ายเทกันได้นะครับมันให้กันหยิบยื่นให้กันได้แต่ระหว่างผู้รักกับผู้ให้นี่มันต้องอะไรมันอยู่ในท่อเดียวกัน มันต้องเปิดเหมือนกับต่อท่อน้ำใส่กันอย่างเงี้ยท่อนี่ว่าท่อที่มีระดับสูงกว่าระดับต่ำกว่าแล้วต่อท่อใส่กันอย่างเงี้ยนะครับนะก็ต้องเป็นลักษณะผู้ให้กับผู้รับประมาณนะครับใช่ไหมถ้าเป็นผู้รับก็มาในรูปแบบของผู้รับเนี่ยถ้าเป็นผู้ให้ก็มารูปแบบของผู้ให้อย่างเงี้ยหรือถ้าหากว่ายังไม่ถึงขั้นก็มาแชร์กันเนี่ยแชร์กันยังไม่ใช่เป็นผู้ให้แต่ผู้รับก็คือผู้ที่สนใจใฝ่รู้ร่วมกันประมาณนะครับต้องทำใจพวกนี้ให้ได้ต้องการสนใจใฝ่รู้ร่วมกันหรืออยู่ในฐานะของผู้ให้หรือเราจะอยู่ในฐานะของผู้รับต้องปรับตัวนี้ให้ได้นะครับแล้วมันจะง่ายในการที่ถ่ายทอดเพราะสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะผ่านความรู้สึกกันได้นะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันเนาะโอเคไอ้เรื่องของ